ใบเตยน้ำตาคลอนะครับหลังศาลยกฟ้องคดี Forex 3Dสืบเนื่องจากคดี Forex 3D นะครับที่มีชื่อของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังใบเตยสุทธีวันหรือใบเตยอาสยามถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับล่าสุดนะฮะช่วงบ่ายวันที่20มีนาคมเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงข่าวดีหลังรับฟังคำพิพากษาโดยศาลอาญามีคำสั่งยกฟ้องซึ่งใบเตยก็ได้เผยกับสื่อมวลชนว่าอนาคตต่อจากนี้ก็จะทำงานอย่างเดียวละค่ะทำมาหากินเต็มที่เพื่อเลี้ยงน้องเวทมนต์อย่างดีที่สุดและคงกลับไปรับใช้แฟนเพลงแฟนละครเหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจคือจะบอกว่าทุกคนอยู่เคียงข้างใบเตยเสมอเลยไม่มีใครที่ห่างหายหรือหนีหายเลยขอบคุณค่ายตัวเองที่ยังคอยดูแลถามชัยขอบคุณเฮียขอบคุณทุกๆคนที่ค่ายที่ติดต่องานมาขอบคุณเจ้าภาพที่ยังเชื่อมั่นและเอ็นดูศิลปินนุ่งสั้นคนนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ดีใจกับน้องใบเตยด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snoop.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ